ปี29ปีชนะเลิศอันดับ1คุณศิริรักษ์ลุกิลานันท์1ชั่วโมง15นาที41วินาทีเป็นไงบ้างครับพี่วีรศักดิ์มาวิ่งครั้งแรกป่ะครั้งแรกเยี่ยมมากพี่ได้อันดับ4รุ่นอายุ60ถือว่าโชคดีปากทางมานี่เดินตลอดโอ้ย3โลกว่าน่ะครับเดินตลอดมีวิ่งได้ประมาณสัก500เมตรผมมีวิ่งตลอดจากตรงนี้มามันยังไม่ค่อยดียังไม่ค่อยดีแต่ว่าก็อยากมามาดูบรรยากาศนะแต่ปีนี้กลับรูดนะครับกลับรูดจากปีที่แล้วก็มาใช่ไหมครับครับมารุ่น40รุ่น40ปีที่แล้ว4ชั่วโมง36ครับผมอันดับ5ครับผมอันดับ5ประมาณ4น่าจะอันดับ4เวลาเรามีอันดับ3อันดับ4นี่แหละได้ไม่ได้แล้วปีนี้ล่ะครับนี้โชว์เลยนะครับอันดับ1รุ่นอายุสุดยอดปีที่แล้วเวลาเท่าไหร่นะอันดับที่5ปีที่แล้ว4ชั่วโมง30ปีนี้ล่ะ4ชั่วโมง19นาทีใช่ได้ครับครับถือว่ามีพัฒนาการครับพัฒนาการไอ้ที่เขากลับรูทนี่เป็นไงบ้างมันช่วยให้เวลาดีขึ้นไหมหรือว่าเพราะเราแข่งขึ้นครับหนึ่งอาจจะการที่เราซ้อมดีขึ้นแล้วก็กลับรูทเนี่ยวิ่งง่ายขึ้นเออมันจะเป็นเนินซึมๆขึ้นไปเราจ็อกขึ้นมาแล้วก็เก็บเวลาได้เก็บเวลาได้ถึงกิโล18ประมาณนั้นครับมันก็สามารถวิ่งได้ที่ได้รุ่นนี้นะครับช่วงกิโล20ขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีเดินมันจะไม่มาเพราะมันยังไม่หายไงครับถ้าอย่างนั้นต้องเดินลงเดินลงเร็วเหลือกล้ามเนื้อให้เดินขึ้นก็เลยคือรู้สึกว่าแบบหน้าขานี่แบบโอ้โหล้ามากคือเพราะไม่ได้ซ้อมผมก็ตะคิวเริ่มมาตั้งแต่กิโลละที่30เริ่มมาเริ่มที่นอกแล้วก็คือเดินขึ้นเดินมาประคองการเดินขึ้นเดินมาสุดมันก็เริ่มมาที่นอกละแต่ว่าก็พยายามจ็อกเพราะว่าเราไม่เคยเดินไม่ได้ซ้อมเดินมา42จะต้องสนามกว่าจะไปถึงรุ่น50นะต้องพยายามทำเวลาให้ดีนะรุ่น50โหดมากครับเพราะพี่ชื่อพี่อะไรอ่ะ4ชั่วโมงนี่เองนี่ลันดอนนะครับปีไปครับอันดับ4ชั่วโมง4นาทีโอ้โหนี่โหดกว่า4ชั่วโมงอยู่แล้วคนนี้ครับโหดสุดตอนที่ของนำไปด้วยกันเนี่ย7คนเนี่ยมีรุ่น50หมดเลยใช่มีผม40คนเดียวฮะใช่ๆ3ชั่วโมง20ก็เลยประคองตามพี่เข้าไปประคองตามพี่เข้าไปก็ไม่เป็นไรเรายังมีเวลา8ปีครับพยายามหน่อยตามความแข็งต่อครับจุฬาภรณ์นะครับเก่งมากครับขอบคุณครับเป็นไงพี่อันดับ5ไหวเหรอไม่ไหวเกือบจะไม่มาแล้วแล้วก็ตัดสินใจมาเกือบโตขึ้นนะเกือบตายอุ้ยน้ำหนักขึ้น3โลโหดแต่กลัวตรงไหนรู้ไหมกลัวมันลื่นกลัวมันลื่นใช่ตอนที่ขาลงอ่ะกลัวลื่นเพราะมันเปียกใช่ใช่ตอนเลยจนลงก็ยินดีด้วยครับครับมาได้พี่เอียดนะครับและนี่พี่อะไรครับลิซ่าร้านมาจากสีลมเหรอครับพี่ชายขายยี่ดีซอยคอนแวนครับแต่ว่าผมอ่ะเอามาขายที่เพชรบูรณ์ด้วยอ๋อก็มีร้านก๋วยจั๊บสีลมใช่ครับนี่นะกางหมูนี่ดูน่ากินมากเลยนะครับเป็นอันเยอะๆแต่ถ้าขายหน้าร้านจริงๆก็มีหมูกรอบมีเต้าหู้มีอะไรเพิ่มที่ตรงเพชรบูรณ์ใช่ไหมครับใช่ครับอยู่แถวไหนครับแยกตรงสี่แยกเสดียงตรงสมาคมจีนครับอ๋อโอเคยังไงก็ไปแวะชิมกันนะครับขอบคุณครับจ๊ะสีลมทำเวลาเท่าไหร่4ชั่วโมง20กว่าพยากรณ์เสวกเพราะว่าอันดับ1เขา4ชั่วโมง19เขาแรกเมื่อกี้พี่คนนั้นเขาก็เห็นเขาวิ่งอยู่แต่ผมก็มันดีขึ้นมันเปลี่ยนรูทมันง่ายขึ้นง่ายขึ้นคือน้อยลงทำเวลาได้ใช่ใช่ครับแต่ก็ครึ่งหลังที่ลงไปตีนเขามันยากมากเดินยับถ้าเกิดเราลงไปก่อนเนี่ยขึ้นมาตรงนั้นก็เดินแล้วมันก็จะหมดแรงใช่ครับชื่ออะไรนะครับชื่อเอครับเออยู่ใต้สะพานเจดนะครับนนทบุรีเอใต้สะพานเจดนนทบุรีวิ่งอยู่แถวนนท์ครับโอเคเป็นไงบ้างสนามนี้อีกนิดนึงก็ผมว่ามันท้าทายดีครับคราวที่แล้วลง21โลลง21โลได้ที่7ครับได้ที่7อ๋อโชคดีก็ได้พอดี1ชั่วโมง55เพราะเขาให้7ถ้วยใช่ไหมใช่รถปีนี้ลดเหลือ5ถ้วยผมก็เลยตอนแรกตอนนั้นผมว่าไม่ไหวเพราะเห็นพวกวิ่งฟูนอ่ะมันเขาท้าทายมากยากได้มาทางนี้ก็โอเคนะนึกว่าผมไม่ติดแล้วล่ะแล้วก็ดีครับแต่เราทำได้ดีนะครับพยายามหน่อยเดี๋ยวปีหน้าแล้วพี่หายดีครับไม่หายนี่ไงที่ผ่าตัดเงี้ยก็ยังเจ็บอยู่เนี่ยอ๋อครับยังไงก็ขอให้หายเร็วๆนะที่ที่แล้วเขาแจกข้าวอะไรเงี้ยแต่คราวนี้เขาเป็นคูปองแต่ว่าพวกข้าวจี่ขนมถังแตกนี่กินได้ไม่อั้นครับแต่ตอนผมเข้าคูปองหายเขาก็ให้นะให้ก็ให้ดีโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามครับหายไวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโชคดีนะครับได้พร้อม50ได้อันดับ45พอดีเกือบไปครับ21โล21โลนี้ดีกว่าสีเขียวได้ค่ะ22 22ชื่อดีขอบคุณครับมาเจอพี่
สถียรสวัสดีครับคุณนัทเป็นไงบ้างครับวันนี้ดีครับโหดดีนะผมโหดดีนะแต่บางคนเขาว่าโหดมากแต่ผมก็โอเคอ่ะมันดีมันดีเพราะมันมีนัดนะทั้งหมดนะมันมีเทลผสมเข้าไปด้วยแล้วแบบเทลนิดนึงแต่ว่าไปก็5โลอ่ะใช่ๆ5โล6โลโหดโหดบันดาลจมดาวก็สวยนะก็สวยมาราธอนชายในรุ่น60ปีโอเคอันดับ5ปีหน้ามามั้ยปีหน้าต้องถามที่บ้านก่อนว่าจะมาเปล่าโอเคอยู่นะโอเคผมมาเจอกันโอเคที่เหลือนะครับคุณครับสวัสดีครับครับคุณนัทสวัสดีครับน้องเปิ้ลนะครับต่อไปครับมินิ10โลมาวิ่งครับโอ้โหด้วยเดี๋ยวก่อนปกติวิ่ง10โลเวลาเท่าไหร่10นะเป็นนักวิ่ง10โลอยู่แล้วคือไม่ได้วิ่งมานานแล้วค่ะวิ่งตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็แรกอันดับ2อันดับที่2เยี่ยมมากเลยนะมีต่างชาติมาด้วยใช่ไหมมาครั้งแรกแล้วก็ติดด้วยยินดีด้วยปีหน้าจะมาไหมครับมาเดี๋ยวก่อนค่ะก็แล้วคุณเอสวิ่งฮาร์ฟใช่ไหมเป็นไงบ้างสนามสนามโหดมากโหดมากใช่ไหมเขาจะเจอเทลอยู่ตรงนั้นประมาณ6โลใช่แต่เดี๋ยวปีหน้าคือเขาจะยางมาต่อยนะใช่ใช่ใช่หรอไม่มีถนนเรียบให้วิ่งเลยจะมีการเดินตลอดใช่ครับโหดมากครับน้องพีมครับน้องพีมก็ผู้จัดงานนะครับมีทั้งชื่นชมแล้วก็มีข้อติบ้างใช่ครับที่ต้องมาไม่รอเรื่องของเส้นทางที่อาจจะมืดครับแล้วมีบางจุดนี้อย่างเช่นตอนขึ้นมาชมดาวเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่ขึ้นไปชี้แจงอาจจะหลงทางบ้างพวกแรกๆเหรอใช่ครับใช่พวกแรกแล้วก็ด้วยเรื่องฝนตกปกติจะมีไฟเป็นระยะไฟเป็นตะเกียงไฟครับตะเกียงไฟดับหมดใช่ดับหมดเลยใช่เลยยิ่งมืดใหญ่เลยครับทีนี้ใช่ครับแต่โดยรวมเนี่ยที่สอบถามนักวิ่งมาก็ชอบใจในรูทนะมันก็โหดเยอะโหดดีนะเพราะมันเป็นเขาตลอดแล้วก็สวยงามฝนตกก็จริงนะแต่มันก็ทำให้เห็นหมอกเห็นอะไรนะแล้วก็ไม่ร้อนตอนนี้ก็ยังไม่ร้อนที่ว่าอย่างตรงอาหารจัดการอะไรเงี้ยคือมันก็โอเคนะครับและอย่างเส้นทางคือเราก็วัดแบบเป๊ะๆด้วยใช่ไหมจากสมาคมกีฬาที่พามาวัดด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานเลยยังไงก็ขอให้นักวิ่งเยอะๆและก็จะต่อเนื่องทุกปีโอเคครับน้องทีมสวัสดีครับลุงโลดนะครับเขาก็ประกาศมาราธอนประกาศรุ่น50พอดีเสร็จแล้วก็อันดับ2อันดับ1อันดับ1คือผมก็ลุ้นเลยว่าต้องเป็นพี่ที่เป็นพี่อยู่ทิตยามารายงานตัวครับสนามโหดใช่มั้ยมันก็จะต้องเดินเกณฑ์มันประมาณ 1,100 หรืออาจจะเยอะกว่านั้นด้วยอะไรเงี้ยกับตัวเครื่องรางครับพร้อมที่ขึ้นมาเนี่ยเดินยาว4กิโลครับหญิง5059ไม่ได้เลยใช่มั้ยไม่ได้แต่ว่าพอหลังจากนั้นมีนี่นะก็จ๊อกมาเว้ยเดี๋ยวพี่เนินชมดาวเนี่ยวิ่งยากอืมขาจะพี่เอาใช่ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นฟูถนนปกติของพี่นี่ก็ประมาณ3ชั่วโมงต้นๆจำเบิร์น3ชั่วโมง9นาทีชอบไหมอันดับ4ครับคุณชินชาไม่เคยซ้อมภูเขาอ่ะไม่มีเสาซ้อมผมซ้อมทีมธรรมดานะครับชอบไหมแต่ก็ท้าทายดีมาเพื่อท้าทายตัวเองไม่ได้หวังติดอะไรมากมายหรอกว่าอันดับ3ครับคุณต้องมีเขาดูอ่ะมันเขาทั้งเส้นเลยเขาเลยเขาไงเพชรบูรณ์มันยังไม่มีเขานะมันไม่มีไอ้เขาเพราะไม่มีเขามากเท่าไหร่กันเนี่ยอันดับ2คุณรุ่นไทยถนนทางครับนี่มันเขาหมดเลยเขาทั้งเส้นเลยโอ้โหแบบสุดๆปีหน้าพี่มาอีกนะเพราะว่าตรงลานชมดาวเนี่ยเขาจะลาดยางมาต่อยลานชมดาวนี่วิ่งยากวิ่งยากใช่ไหมนิดนึงโอเคครับพี่ยินดีด้วยนะครับได้ถ้วยด้วยให้หายเร็วนะครับโดยเฉพาะเส้นทางแบบนี้จริงๆคือยังไม่ควรจะมาวิ่งเนี่ยโอเคครับพี่นี่นันดอนขอบคุณมากตอนนี้ก็ 9:28 นาทีแล้วนะครับก็มาเห็นบรรยากาศเต็นท์ตรงนี้ชัดๆเพราะเมื่อคืนมามันก็ดึกแล้วนะครับก็จะมีเต็นท์บริการอยู่ตรงนี้นะครับใหญ่โตสะดวกสบายนะครับเต็นท์จะมีนวดทำไทยกล้ามเนื้อด้วยนะครับคุณอ๋อคุณสันติที่พักกันเทสเตอร์4:45ได้ตามเป้าไหมเลยไป2นาทีไม่เป็นไรเท่านั้นเขาซะขนาดนั้นเขาใช่ครับเข้าและเข้าครบไหมเข้าเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวใช่ไหมทุกคนไม่เป็นไรมันยากมันยากถือว่าโอเคแล้วต้องเหลือเผื่อเขาเนี่ยต้องเหลือเยอะเดินอ่ะเดี๋ยวไปเจอลานชมดาวอีกอะไรนี่ใช่ลานชมดาวเราไม่ได้สำรวจเส้นทางแล้วก็ไปแบบนี้มากเลยจะไปแล้วเป็นทางถนนครับสุดท้ายหน่อยงั้นแปลว่าช่วงหลังนี่สปีดเลยใช่ช่วงสปีดได้ไหมไม่ใช่คือช่วงจะเข้าเส้นเนี่ยสปีดแล้วก็เปิดสี่ปลายอ่ะเขาต้องพยายามแล้วแหละพยายามให้มันได้ในเวลาที่เราปีหน้ามาเป็นอีกนะครับโอเคครับคุณปิติสวัสดีครับพี่รุ่งพรนะครับพี่มาตัดหมอกแรกนะครับครั้งแรกโอเคแล้วปีหน้าจะมาอีกไหมครับวิ่งนะคะตูมาราธอน42กิโลเมตรอายุ18-29นะคะ
ได้มาอย่างตัวเขาได้ออสิบเก้าออสิบเก้าคุณอธิวัฒน์ถึงปากเพราะและวันนี้คุณกอทวัฒน์ภูพัฒน์ภูพัฒน์เชิญเลยครับคุณยุทธพัฒน์เจ็บจะดีค่ะดีเลยทางมึงเลยน่ะทางดอกฝ้ายน่ะมันมีทางเรียบเยอะอ๋อถ้าเทียบกับที่นี่เนี่ยที่นี่โหดมากกว่าที่นี่จะโหดมากกว่ากว่ายันไปแล้วไปแล้วโอเคครับอยู่ช่องอะไรครับเนี่ยผมเพิ่งทำช่องช่องอะไรล่ะวิชาตัวเบาครับวิชาตัวเบาใช่ไหมครับผมเดี๋ยวจะได้เข้าไปดูช่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะก็วิ่งด้วยเที่ยวด้วยครับดีดีครับวิชาตัวเบานะครับผมดีครับชื่อดีชื่อดีจำง่ายโอเคครับมาด้วยกันมาด้วยกันครับผมมาด้วยกันชื่ออะไรครับยุทธครับผมยุทธวิ่งระยะอะไรอ่ะ2ครับเป็นไงเวลาดีไหมครับไอ้หกชั่วโมงกว่านอนไม่เป็นไรก็เน้นเก็บบรรยากาศไปก็รอเลยเพราะว่าข้างหน้าไม่มีคนผมก็เลยตอบช่างมันเถอะได้ครับก็ถ้าทำช่องวิ่งก็นั่นแหละก็ซ้อมวิ่งด้วยก็ดีวิ่งเร็วบ้างช้าบ้างสนุกสนุกไปเที่ยวด้วยก็มีเซ็กครีมมาถ่ายตอนจบรายการเลยมันจบรายการแล้วอ๋อวันนี้หนูจีบแล้วอะไรอ่ะของพี่บีพี่บีครับพี่บีครับตอนพิธีการพิธีการจำแม่นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มาดูแลงานดูแลงานภาพสมบูรณ์ทั้งหมดนอนนี่เลยป่ะเนี่ยนอนนี่ครับนอนนี่เป็นไงบ้างครับปีนี้ปีนี้ก็เราก็พยายามทำเงินมาให้คือนักแสดงของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเวลาที่คุณทำนี่ก็มารับรองนะครับแล้วก็อีกส่วนเราใช้คลิปจับเวลาก็เข้าไปดีด้วยได้ดีครับเป็นเรื่องดีแล้วก็อีกส่วนก็เรื่องของบรรยากาศว่าจังหวะจบหมอเลยว่าตอนเช้าก็ฝนก็ไปปล่อยมีฝนไปปล่อยเพราะว่าดีมันไม่ถึงกันหนักมากแล้วมันก็ทำให้มีหมอกแล้วก็ไม่ร้อนมากสุดท้ายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้เริ่มร้อนแล้วใช่ส่วนตัวผมนะผมชอบในบรรยากาศที่นี่นี่ธรรมชาติเต็มเต็มเป็นไงบ้างครับอากาศยากแหล่งเที่ยวใกล้เมืองเนี้ยมันป่าเยอะนะป่าเยอะต้องเอาใจช่วยนะครับให้จัดต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าสนามเนี้ยมันเป็นมาราธอนภูเขาของประเทศไทยได้เลยนะครับยังไงก็เอาใจช่วยนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับสวัสดีครับก็คือมาช่วยงานดูแลส่วนไหนกันอาหารอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ลูกล่างอย่างนี้เป็นนักวิ่งด้วยไหมเนี่ยเป็นนักวิ่งไม่ได้มาสาหัสวอลเลย์บอลชายหาดใช่ไหมผมเข้าทางเป็นตัวแทนจังหวัดยังยังไม่มีแล้วมีอยู่งานโค้ชอยู่ข้างหลังนั้นนะครับโอเคครับเพราะว่าไปเพชรบูรณ์นี่ก็เป็นจังหวัดแห่งกีฬานะน้องชื่ออะไรครับชื่อพีรพัฒน์ขุมทองมาจากสุรินทร์พีรพัฒน์ขุมทองกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดของเราที่ได้เพชรบูรณ์แล้วน้องเป็นนักกีฬาอะไรนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชื่อชลิลาทองบุญโอ้ยวอลเลย์บอลชายหาดนี่ใช้แรงเยอะมากเลยนะใช่แล้วความสูงต่างกันเลยก็แต่เล่นได้อันนี้ก็เป็นตัวเพชรไม่มีอันนี้ตัวตบนี่เป็นตัวบล็อกในทีมก็มี2คนใช่2คนเป็นกำลังใจให้โอเคเราเจอกันที่ไหนบ้างล่าสุดวีรัมย์ปีนี้พี่ไม่ได้ไปเมื่อกี้ยังไม่ได้ไปที่ยินเบสเซอร์นำเรียนเข้ามาน้องปังปอนแอบแรกเข้ามาเฮฮามากไหวอยู่มาเรื่อยๆครับพี่ก็ทำบรรยากาศดีแต่ว่าก็จะหนักเนินหน่อยอะไรหน่อยก็ธรรมดาของเขาเพิ่งมาครั้งแรกครับเป็นตามหมอครั้งแรกครับแต่ว่าก็วิ่งถนนอยู่ครับวิ่งถนนอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับจะมาอีกไหมถ้ามีโอกาสจะมาครับแต่ต้องซ้อมให้มากกว่านี้เยี่ยมมากเลยน้องปังปอนเดี๋ยวปีหน้าเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์54นะครับก็เดี๋ยวก็รอนักวิ่งคนสุดท้ายเข้าพร้อมกับทีมสวิปเปอร์นะครับแต่เดี๋ยวผมก็คงต้องไปจากตัดหมอมาราธอนแล้วนะครับเพราะว่าต้องไปคอนเฟิร์มรถทัวร์ตอน 11:30 นะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยก็ถ่ายเอาไว้ครบถ้วนนะครับทั้งในบรรยากาศสนามแล้วก็ก่อนวิ่งแล้วก็หลังวิ่งนะครับก็เรียกว่าเป็นสนามที่ท้าทายแล้วก็สวยงามสำหรับสนามภูเขานะครับบรรยากาศนี่ภูเขาล้วนๆเลยถนนก็ดีนะครับเป็นยางมะตอยแต่มีตรงไปลานชมดาวประมาณ6 โลที่เป็นทางลูกลางนิดหน่อยแต่ก็โอเคนะครับมันก็ได้บรรยากาศของความสวยงามโอเคนะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะครับยังไงฝากติดตามช่องและนี่โน้ตบุ๊กด้วยนะครับเราไว้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับตอนนี้ทำงานเป็นรับกันนะข้างล่างจอดที่โรงแรมโดนช้างมาชน